ใครที่อยากจะเป็น SA นะฟังคลิปนี้ให้จบเพราะอันนี้คือจุดเริ่มต้นของอาชีพ SA เลยค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับโมสนะคะและนี่ก็คือช่อง Catzilla Mos ค่ะวันนี้เนี่ยโมสจะมาพูดถึงอาชีพ SA นะคะหลายคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าโมสเนี่ยเป็นอดีต SA มาก่อนนะคะส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาเจอกันเพิ่งมาทำความรู้จักกันเนี่ยโมสขอแนะนำตัวสั้นๆแล้วกันว่าโมสเองเป็นอดีต SA นะคะของที่แบรนด์ Gucci แล้วก็แบรนด์ Dior นะคะซึ่งตอนที่ทำงานอยู่เนี่ยก็ได้เป็นท็อปเซลล์ของทั้ง2แบรนด์เลยโมสทำงานอยู่ที่สเปนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็รีไทร์ออกมานะคะเลิกงานออกมาแล้วก็เอามาทำเป็นยูทูบเบอร์เต็มตัวนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกับน้องๆหลายคนที่เข้ามาขอคำปรึกษาในเรื่องของหนูอยากเป็น SA ทำยังไงดีพี่โมสคะช่วยสอนหน่อยพี่โมสคะช่วยให้คำปรึกษาหน่อยในระหว่างนั้นเนี่ยก็มีได้สอนน้องๆไปบ้างให้คำปรึกษาน้องๆไปบ้างจนหลายๆคนก็ได้เข้าทำงานเป็น SA ที่หลายๆประเทศทั่วโลกแล้วนะคะมีทั้งนักเรียนที่อยู่ในไทยแล้วก็นักเรียนที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะวันนี้เนี่ยโมสก็เลยจะมาแบ่งปันเคล็ดลับนะคะสำหรับน้องๆที่อยากจะเป็น SA แบบโมสนะคะว่าทำยังไงถึงจะเป็น SA แบบพี่โมสได้เนี่ยเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเวลาที่เด็กจบใหม่เนี่ยอยากจะหางานทำก็อยากจะได้งานที่ทำแล้วตัวเองเนี่ยรู้สึกสนุกด้วยทำแล้วตัวเองรู้สึกมีพลังด้วยทำแล้วตัวเองได้อยู่กับของที่ตัวเองรักนะบางคนชอบแฟชั่นชอบกระเป๋าอย่างเงี้ยได้อยู่กับของสวยๆงามๆทุกวันเลยนะแล้วก็ยังมีพวกสิทธิประโยชน์ต่างๆที่จะได้รับจากการเป็น SA อีกด้วยค่ะหลายคนก็เลยเริ่มสนใจในอาชีพ SA มากยิ่งขึ้นแต่ก้าวแรกของการเป็น SA เนี่ยมันก็เริ่มตั้งแต่การเขียนเรซูเม่เลยนะทุกคนวิธีการเขียนเรซูเม่ในการสมัคร SA นะคะโมสจะแนะนำว่าให้เขียนเรซูเม่ให้ชัดเจนนะคะชัดเจนหมายความว่าอะไรนะคะเราสามารถแบ่งเป็น2ฝั่งก็ได้นะคะหรือว่าออกแบบเรซูเม่ดีไซน์เรซูเม่ของคุณให้มันอ่านง่ายอ่านแล้วสบายตานะคะไม่ใช่เขียนตัวหนังสือติดกันแบบพรืด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 แบบนี้นะคะบอกได้เลยว่าถ้าเขียนไปแบบนั้นนะมีสิทธิ์ที่จะตุ๊บเยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นการจัดหน้ากระดาษการเลือกสีแล้วลงลึกไปอย่างรายละเอียดที่เป็นเรื่องของรูปถ่ายเนี่ยก็ต้องเลือกให้ดีเลยนะอย่าใช้รูปถ่ายที่เป็นรูปถ่ายเล่นๆหรือว่ารูปถ่ายที่มันดูแคชชวลหรือว่าดูไม่ทางการค่ะทุกคนจะแนะนำว่าโอเคให้เราแต่งหน้าให้สวยๆถ้าเป็นผู้ชายก็อาบปะแป้งหน่อยนะคะหรือว่าจะเซตผมให้มันดูดีหน่อยนะคะแล้วก็ถ่ายรูปกับฉากที่เป็นฉากคลีนๆนะคะไม่ว่าจะเป็นฉากสีขาวฉากสีเทาฉากสีฟ้านะคะก็ไปเลือกดูได้เลยว่าฉากไหนเนี่ยทำให้คุณดูโดดเด่นออกมามากที่สุดแต่ว่าอย่าลืมนะลักษณะทุกอย่างเนี่ยจะต้องดูดีทั้งหมดเลยค่ะนอกจากนั้นวิธีการเขียนเรซูเม่มันก็ยังมีมากกว่านั้นอีกค่ะโมสจะแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเป็นน้องๆจบใหม่เนี่ยให้ลองนึกดูว่าเราเคยทำงานพาร์ทไทม์อะไรหรือเปล่าอย่างเช่นตอนโมสเนี่ยจบมาใหม่ๆนะคะโมสก็ไม่มีประสบการณ์ทำงานเลยแต่ว่าโมสก็ใช้วิธีการที่โมสเคยทำงานพาร์ทไทม์เกี่ยวกับการบริการเกี่ยวกับงานขายนะคะก็เอามาเขียนลงในเรซูเม่ได้ด้วยส่วนใครที่ไม่มีก็อาจจะลองเริ่มงานจากงานง่ายๆก่อนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นงานในร้านอาหารเพื่อให้เราได้มีโปรไฟล์ก่อนที่จะสเต็ปอัพขึ้นไปเป็น SA หรือว่าส่งตัวเรซูเม่เข้าไปเพื่อรับการคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์ในงาน SA นะแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องไปเริ่มทำงานที่ใดก่อนนะใครที่รู้สึกว่าคุณพร้อมแล้วเนี่ยโมสว่าก็อย่าปิดโอกาสตัวเองนะสามารถส่งเรซูเม่ไปได้ที่ทางบริษัทต่างๆนะคะลองเขียนให้ดีๆปรับประโยคอะไรให้มันดีๆนะคะแล้วก็ลองหาจุดเด่นของตัวเองขายตัวเองพรีเซนต์ตัวเองออกมานะคะในเรซูเม่ใบนั้นนะคะอ่านแล้วต้องรู้สึกว่าเราเหมาะกับงาน SA เราเนี่ยจะเบเนฟิตกับแบรนด์เขาได้อย่างไรบ้างเขียนออกมาพรีเซนต์ออกมานะคะไม่ต้องยาวเกินนะคะแต่ว่าให้เขียนความจริงโอเคไหมเวลาที่จัดหน้ากระดาษเสร็จแล้วเขียนข้อมูลอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ส่งไปให้ทางแบรนด์ได้เลยโดยที่สามารถส่งทางเว็บไซต์ก็ได้นะคะเว็บไซต์โดยตรงของแบรนด์เนี่ยก็สามารถส่งสมัครได้เช่นเดียวกันหรือว่าใครอยากจะสมัครผ่านเว็บไซต์ที่เป็นเว็บไซต์รับสมัครงานอย่างเช่น LinkedIn เนี่ยก็สามารถทำได้ค่ะถ้าน้องๆฟังมาถึงตรงนี้แล้วก็ยังกังวลอยู่ดีว่าอุ๊ยไม่รู้จะเริ่มยังไงดีอ่ะมันเข้าใจนะแต่ว่ามันจับต้นชนปลายไม่ถูกอยากจะให้โมสเนี่ยมาจับมือทำจับมือเขียนเลยดูซิว่าเอ๊ะเรามีเรื่องราวอะไรบ้างเรามีจุดขายอะไรบ้างที่เราไม่รู้แล้วเราคิดไม่ออกอีกบางทีมันต้องให้คนข้างนอกช่วยมองเนาะอยากให้โมสเข้าไปช่วยแบบตัวต่อตัวก็สามารถทักมาสอบถามได้นะคะที่ LINE @krumos นะคะ @krumost นะคะแต่โมสบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าโมสไม่ได้รับสอนทุกคนเนาะอาจจะมีการสัมภาษณ์เบื้องต้นกันก่อนเนื่องจากว่าตัวน้องเองนะหรือว่าตัวนักเรียนเองเนี่ยเขามีศักยภาพมากพอที่จะเป็นได้หรือเปล่าเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะต้องไปพัฒนาด้านอื่นเพิ่มก่อนนะคะอย่างเช่นภาษาเอ่ยนะคะ
ประสบการณ์เอ่ยอะไรเงี้ยถ้ามันยังไม่ถึงจุดที่สามารถเป็น SA ได้เราก็ต้องเริ่มพัฒนาจุดที่มันจำเป็นก่อนแล้วก็ค่อยกลับมาเรียนกันอีกครั้งนึงก็ยังไม่สายเนาะนี่ก็เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมถึงต้องสัมภาษณ์ก่อนรับเข้าเรียนและทำไมถึงไม่รับทุกคนและน้องๆหลายคนนะคะที่ดูคลิปโมสจากช่อง YouTube หรือว่าทางช่อง Facebook นะคะทั้ง2ช่องทางเลยนะบางคนก็ได้เข้าทำงานเป็น SA แล้วบางคนก็ทักมาบอกว่าขอบคุณมากเลยนะที่มาแชร์ข้อมูลให้อะไรให้น้องๆคนไหนที่ได้รับเข้าทำงานนะคะในตำแหน่ง SA เพราะว่าดูคลิปจากช่องโมสมั่งอย่าลืมทักมาบอกกันบ้างนะโมสจะได้รู้สึกชื่นใจแล้วก็มาแบ่งปันข้อมูลดีๆแบบนี้ที่ช่องแคทซิล่าโมสกันอีกค่ะแล้วส่วนใครนะคะที่อยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับ SA โดยตรง 100% ไม่ผสมกับเรื่องอะไรเลยนะคะก็สามารถไปติดตามโมสได้นะคะที่เพจนี้เลยอย่าลืมนะไปกดติดตามกันเยอะเพราะว่าเวลาที่โมสไลฟ์สดเนี่ยใครที่มีคำถามอะไรจะได้มาถามตอบกันแบบสดๆเลยอ่ะแล้วใครที่พร้อมจะลุยกันแล้วค่ะทักมาได้เลยแล้วลุยไปด้วยกันค่ะ